สวัสดีค่ะวันนี้เรามีอยู่กับเกม Minds of Dalaranium เคยนะคะนี่เป็นคลิปที่2แล้วที่เราทำนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการซื้อที่ดินแล้วก็การปล่อยเช่าแล้วก็การเช่าแล้วก็รายละเอียดต่างๆในเกมนะคะเราจะมาดูในส่วน FAQ ของเกมนะคะเป็นแบบคำถามที่พบบ่อยซึ่งตอนนี้เรายังอยู่ในเดือนพฤศจิกายน2564ยังเป็นช่วง testnet นะคะแล้วก็ในปีหน้าถึงจะเป็นขึ้นเป็น mainnet ก็จะเป็นเกมจริงเนาะเกมใน testnet จะถูกลบทิ้งทั้งหมดแล้วก็คลิปวิดีโอนี้ไม่ได้แนะนำการลงทุนหรือว่าแบบอาจจะมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบเซียนจัดเรื่องเกมเรื่องอะไรพวกนี้แต่ว่าก็รู้สึกว่าเกมนี้เป็นเกมที่น่าสนใจนะคะก็เลยเอาแบบเอาเนื้อหาในเว็บมาแปลให้ฟังกันว่าที่ดงที่ดินอะไรมันยังไงนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงนี้นะคะหน้า FAQ ของเกมในนี้จะพูดละเอียดมากถึงเรื่องการเล่นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนที่เป็นเรื่องของการซื้อที่ดินอะไรอย่างนี้ก่อนเพราะว่าน่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนสนใจแล้วก็ในเทสเน็ตเนี่ยมันยังไม่เจออ๋อเกมนี้บอกก่อนว่าเล่นใน PC แล้วก็มือถือได้ซึ่งมือถือจะเปิดเต็มตัวไตรมาส3ปีหน้านะคะน่าจะเป็นแอปแต่ตอนนี้เล่นในมือถือได้แล้วแต่เป็นเล่นผ่านเว็บไซต์ซึ่งอารมณ์มันก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะเราว่ามันก็โอเคดีเพียงแต่ว่าคอนโทรลมันลำบากกว่าการเล่นในคอมมากๆใครจะใช้นิ้วโป้งสองนี้เราว่ามันยากมากเลยนะคะก็อ่ะเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปนะเพราะว่าหน้านี้มันจะยาวมากการเล่นเกมนี้ก็คือเป็น free to play เพียงแต่ว่า play ได้แบบลิมิตแล้วก็จะไม่ได้แบบจะไม่สามารถหาตังค์จากเกมนี้ได้นะคะถ้าจะแบบจะหาตังค์จากเกมนี้ต้องซื้อแพ็คโอเคเรามาถึงคำถามข้อที่พูดถึงเรื่องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โฮม real estate นะคะซื้อที่เป็นเกมซื้อที่แล้วก็ปล่อยที่ให้เช่านะคะในนี้เขียนว่า using CHR เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นโทเค็นหรือเป็นคริปโตเราไม่แน่ใจนะคะอันนึงแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าของจริงมันจะใช้เป็น DAR หรือเปล่าเหรียญ DAR นะคะยังไงต้องเดี๋ยวติดตามกันอีกทีเพราะว่าคือหน้านี้มันก็อาจจะไม่ได้แบบอัปเดตของจริงมันก็อาจจะแตกต่างจากในนี้หรือเราอาจจะแปลผิดอะไรบ้างอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้ทีนี้นะคะก็คือตืดคนที่ซื้อที่เนี่ยก็จะมีเป็นเจ้าของใช่ไหมแล้วก็จะสามารถขุดได้โดยไม่ต้องจ่ายตังค์ที่ของตัวเองขุดได้นะแต่คนอื่นที่มาเช่าก็คือ rent R-E-N-T นะคะมา rent ก็จะต้องเสียค่าที่นิดหน่อยแน่นอนว่าคนที่ซื้อต้องซื้อแพงคนที่เช่าเนี่ยเช่าแล้ววิ่งได้ครั้งเดียวก็จะถูกราคาถูกกว่าซึ่งนะคะค่าฟรีที่จ่ายเนี่ยค่าเช่าที่จ่ายก็จะจ่ายกับไม่ใช่จ่ายให้ตัวเกมนะจ่ายให้เจ้าของที่โดยตรงเลยอันนี้ก็เป็นรายได้ของสายแบบสายในหน้าไม่ใช่สายในหน้าสายแบบคนที่ซื้อขายที่ดินนะคะก็ player objective buying plots นะคะคนที่อยากจะเป็นสายซื้อมาปล่อยเช่าก็จะสามารถนี่ได้เลย A player needs to assign a refinery to that plot. Refineries are one-time use and can only be used on one plot. โอเคอันนี้เราเห็นคำว่า refinery ซึ่งเราเจอในเกมนะคะ refinery เป็นอยู่ในส่วนของ inventory crafting ก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างจากในเกมพอเราซื้อที่มาแล้วเนี่ยเราจะปล่อยเช่าเนี่ยเราจะต้องเอา refinery ไปใช้ก็คือต้องมี refinery ก่อน refinery เป็นเหมือนเหรียญเพชรที่แบบต้องใช้แร่หลายๆอันมาผสมหลอมรวมเป็น refinery แล้ว refinery มีหลายเกรดนะคะเพราะว่าในเกมนี้ก็มีแร่หลายตัวฉะนั้น refinery ก็เลยแบบมีความยากง่ายต่างกันด้วยมันก็น่าจะขึ้นอยู่กับเราได้ที่เราซื้อที่แปลงไหนมาถ้าเป็นที่อย่างโหดเราก็ต้องไปหา refinery ที่แบบโหดด้วยประมาณนั้นนะคะโอ้มันยากตรงนี้แหละ renting plots อ่ะอันนี้สายผู้เช่าบ้างนะคะผู้เช่าก็จะจ่ายตังค์น้อยๆนะคะแต่ก็เข้าไปขุดได้1ครั้งเท่านั้นใน1แมปอันนั้นนะคะก็แต่ว่ามันไม่ได้หมดแค่นั้นอ่ะขุดก็ได้แร่แล้วก็มีโอกาสได้
ได้แร่แล้วก็เอามาคราฟต์มาสร้างเป็น refinery นะคะแล้วก็ refinery เนี่ยเอาไปขายได้เงินได้เงินในที่นี้เขาใช้ CHR นะก็เป็นคริปโตตัวหนึ่งประมาณนั้นเขาบอกว่าที่ดินแปลงหนึ่งเนี่ยจะได้ไม่กี่ครั้งเป็น X ครั้งนะคะเขายังไม่ได้บอกว่ากี่ครั้งแล้วแร่มันก็จะหมดไปที่ดินแปลงนั้นก็จะแบบด้อยไปก็จะหายไปอะไรประมาณนี้นะคะแบบว่าขุดแรกเต็มแล้วครบแล้วมันก็จะไม่มีประโยชน์แล้วประมาณนั้นนับจากจำนวนยูเซอร์ที่เข้าไปขุดนะคะไม่ได้นับจากสิ่งที่ขุดได้จริงอะไรประมาณนั้นอ่ะทีนี้ในตลาดจะมีการขายที่ดินอย่างไรบ้างเขาบอกว่าจะมี5แปลงใหม่ขึ้นมาเสมอราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายแล้วก็แร่ที่อยู่ในที่ดินนั้นเมื่อผู้เล่นซื้อที่ดินไป1ผืนอันใหม่ก็จะขึ้นมาแล้วก็ถ้า3วันยังขายไม่ออกมันก็จะถูกเอาออกไปซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นนะเราว่ามันน่าจะแบบขายออกเอาออกเอาแล้วก็ถ้าเกิดวันไหนมันแบบว่าที่ดินขายหมดก็มีเหมือนกันนะคะไม่ให้เฟ้อเกินไปเขาก็จะกำหนดไว้ว่าวันนึงมีเท่าไหร่เท่านี้เกมจะไม่ปล่อยออกมาแบบเฟ้อจัดนะคะแล้วการซื้อเนี่ยก็เป็นการบิดก็คือการประมูลใครสนใจก็กดบิดไปราคามันก็จะค่อยๆขึ้นถ้า2นาทีแล้วไม่มีใครมาบิดทับก็จะได้เป็นเจ้าของคนนั้นไปคนที่บิดสูงสุดประมาณนี้นะคะเราว่าในของจริงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้รอ2นาทีมันนานอันนี้เดาส่วนตัวนะอ่ะการปล่อยเช่าการปล่อยเช่าสำหรับเจ้าของที่นะคะก็เราสามารถลิสต์ที่ได้โดยที่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั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 ๊บเขาจะแนะนำมาว่าค่าเช่าควรเป็นเท่าไหร่แต่ว่าเจ้าของที่สามารถเซ็ตราคาให้สูงหรือต่ำกว่านั้นได้แน่นอนเราก็ต้องเซ็ตสูงๆใช่ไหมขูดรีดกันไปอันนี้เขาบอกว่าที่ผืนหนึ่งมันจะสามารถขุดได้แค่20ครั้งค่อนข้างน้อยนะไม่รู้สิก็ถึงเวลาก็ต้องคำนวณกันดีๆว่าราคาควรเป็นเท่าไหร่ราคาตลาดเท่าไหร่อะไรอย่างงี้เนาะผู้เช่าเทเนนต์แปลว่าผู้เช่านะคะคนที่เช่าก็คือเนี่ยรันได้1รอบก็ขุดให้ได้มากที่สุดแหละอ่ะมาหมวดนี้นะคะหมวดแร่mineral แร่ธาตุแร่ collectibles cosmetic items นะคะเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับเกมนี้ก็คือมันเป็น NFT นะคะเพราะว่าเราสามารถจะไม่ใช่แค่ขุดแร่อย่างเดียวเราอาจจะเจออะไรต่างๆอาจจะมีเกมให้เล่นอาจจะมีดวงนะคะที่แบบแม้ว่าจะเป็นคนที่เบี้ยน้อยหอยน้อยนะคะเป็นสายแบบจ่ายค่าเช่าไปขุดทีละครั้ง2ครั้งแต่ว่าอาจจะได้ของหายากก็ได้ในที่นี้เขาพูดถึงตรงนี้ collectibles นะคะเป็น lyrics คือเป็นโอกาสที่แบบมีน้อยมากๆที่แบบคนขุดจะเจอนะคะก็จะมี collection เป็น artifacts player have successfully mined อารมณ์เหมือนเป็นแบบขุดเจอวัตถุโบราณหรือวัตถุแบบหายากอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบสะสมเป็นเซตเป็น collection ได้ก็เท่ๆอยู่นะเกมนี้เราเห็นที่เขาเริ่มขายออกมาแล้วเป็นคานารีเป็นตัวนกเป็น NFT เขาขายกันเป็นหลักแสนบาทเลยอ่ะเขาซื้อกันไปหลักแสนบาทเราโอ้โหลิริกส์ก็น่าจะเอาการอยู่ฉะนั้นใครแบบขุดเกิดโชคดีเจอของขึ้นมาอันนี้ก็อาจจะรวยไม่รู้เรื่องได้เหมือนกันอันนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนนะคะโอเคแล้วก็Player Cosmetic ใน Testnet เนี่ยยังไม่เจอนะยังไม่มีสกินให้เห็นแต่ว่าของ Mainnet ของจริงก็น่าจะมีจัดเต็มนะมีสกินของ Canary สกินของตัวช่วยแล้วก็สกินของตัวเราอะไรประมาณนี้จะได้มายังไงก็เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีนะคะ
อันนี้แร่นะคะที่สะสมได้ collectible mineral ซึ่งเรายังอยู่แค่เทียร์2เองอะเทียร์3นี่ก็ยังยากๆ อยู่เลยนะคะในช่วงเทสเน็ตเนี่ยสเตลาชาร์ดเนี่ยหายากมากยังไม่ต้องไปพูดถึงโอ้ยเทียร์6เทียร์แต่โอ้ยอะไรมันจะเยอะแยะขนาดนั้นคือเกมที่มันยากๆมันก็คงจะแบบสนุกเหมือนกันนะแต่มันก็ต้องจ่ายตังค์จริงมันก็เสียวๆเหมือนกันอ่ะอันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับ FAQ ของเกม Minds of Dandelion นะคะใครสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้นะคะเผื่อมีคลิปหน้าอัปเดตอะไรเราจะพยายามมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันนะแล้วก็แบบเล่นเกมนี้ไปด้วยกันรอปีหน้าเนาะโอเคมีคอมเมนต์อะไรก็ลงไว้ได้นะคะแต่อย่างที่บอกว่าเราก็ไม่ได้แบบเชี่ยวชาญอะไรมากถ้าผิดพลาดประกันแต่ก็ขออภัยด้วยจริงๆนะคะโอเคไปก่อนละบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า